สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์การลงแพทของเพจ2019นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีลิงก์ครับโอเคตัวลิงก์นี้เดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปโหลดนะครับที่เว็บนี้นะครับโอเคนะครับกดดาวน์โหลดครับโอเคแล้วเราก็จะได้ไฟล์มานะครับซึ่งตรงนี้ผมโหลดไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ชื่อนี้มานะครับ PC Page 2019 Page Universe นะครับเวอร์ชัน1นะครับเป็นไฟล์ .lar นะครับเราได้ไฟล์ .lar มาแล้วเราต้องแตกไฟล์นะครับคลิกขวานะครับแยกไฟล์ไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับแนะนำนะครับต้องให้แตกเป็นโฟลเดอร์นะครับเพราะว่าในไฟล์นี้มันมีเป็นไฟล์ย่อยๆมาถ้าเราแตกไฟล์ออกที่นี่เลยมันจะเป็นไฟล์เต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับทีนี้ครับในโฟลเดอร์จะมีไฟล์ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน583ไฟล์นะครับเราทำการcopy ไฟล์ทั้งหมดครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ copy มาครับ copy เสร็จแล้วครับให้ไปที่document ครับของ Windows นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Konami แล้วก็ไปที่ Pro Evolution Soccer 2019นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับบนสุดเลยคลิกเข้าไปในเซฟครับแล้วก็ copy ไฟล์เมื่อกี้นะครับที่เราได้มาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครับพอ copy ได้แล้วนะครับลองเปิดเกมดูครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับวิธีการไม่ได้ยากเลยนะครับใช้เวลาเพียงนิดเดียวเราก็จะได้ตัวพวกโลโก้แล้วก็ชุดแข่งต่างๆของในแต่ละทีมนะครับที่ยังเราไม่มีโลโก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับกดเข้าไปครับกินคอร์สเปอร์นะไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปสนใจครับเราไปดูสิ่งที่เราทำกันดีกว่าานะครับปิดเพลเยอร์เห็นไหมครับจะเห็นสังเกตได้ว่าโลโก้จะเปลี่ยนไปแล้วครับพรีเมียร์เป็นพรีเมียร์นะครับแต่ละลีกคือตรงตามสิ่งที่มันต้องเป็นทุกลีกแล้วนะครับจะไปดูทีมในพรีเมียร์ลีกก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับโลโก้เปลี่ยนหมดแล้วชื่อก็ถูกนะครับเชลซีฉะนั้นมันถูกของมันอยู่แล้วนะฮะบอลมัดครับประตูชุดก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับเวสต์แฮมนะขอจะไล่ดูทีมใหญ่ๆให้แล้วกันนะครับเชลซีนะครับครับผมเป็นเสื้อตัวใหม่แล้วครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสวยทีเดียวนะครับเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสื้อสวยครับแต่ฟอร์มกากจริงสเปอร์ครับสเปอร์ครับดูสิครับถ้าดีใจอัลลี่อยู่ไหนเออถ้าดีใจเป็นเหมือนในอย่างนะครับยังเป็นถ้าดีใจธรรมดาอยู่ยังไม่มีถ้า3นิ้วนะครับโอเคครับข้ามไปดูลีกอื่นกันบ้างครับปารีสดูโมนาโกก็ได้ครับครับเสื้อสวยนะครับโมนาโกปารีสครับผมโอเคครับซีรีส์ครับดู
เออซีมิลานยูเว่ครับไปที่โรนัลโดเลยแล้วกันถ้าดีใจโรนัลโดเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองดูนะยังเป็นปกติอยู่นะครับเหมือนเดิมท่าเดิมๆโรม่าครับขอดูโรม่าหน่อยไปที่สเปนกันบ้างนะครับบูเดนี่เขาแก้แต่โลโก้มานะครับเป็นชื่อเฉยๆยังไม่มีอะไรโอเคแพทยังไม่ได้แก้ตัวอะไรนะครับแค่แก้โลโก้เฉยๆลาลิก้าครับบาร์เซโลน่าเมสซี่โอเคคูตินโญ่ครับอิมานลิกเสื้อสวยนะครับมีโลโก้แชมป์ UCL ด้วยนะครับโอเคไหนลองไปขอไปดูเจลีกหน่อยครับว่าเขาได้เปลี่ยนมาให้เราไหมอ๋อเจลีกรู้สึกว่าเขาจะยังไม่ได้ทำเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเจลีกนะฮะอันนี้เขาทำมาเฉยๆเด็กขอดูลีลับนะฮะเซบูรีลามเป็นวาลิกเนี่ยนะครับใช้ได้โอเคนะครับก็วิธีการลงแพทก็ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรไงก็ไปปรับลองใช้กันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก Subscribe ที่ Channel ของเราแล้วก็กดไลค์ที่เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับฝากไปด้วยครับกับเพจน้องใหม่นะครับเล่นเกมมันผิดตรงไหนนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับ